ถ้าเป็นอนุกรมที่เป็นเศษส่วนนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกเลยคือหาความสัมพันธ์ของตัวเศษและความสัมพันธ์ของตัวส่วนtechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนเลยนะครับที่มาดูในวันนี้เนาะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับภาคกคณิตศาสตร์นะครับคำถามคือน้องเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วอ่านหนังสือไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับหลายคนบอกคณิตศาสตร์ยากมากเลยนะต้องขึ้นชื่อว่าภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าพวกเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์โดยตรงหรือไม่ชอบทำคณิตศาสตร์แบบไม่ใช่เป็นคนที่รักคณิตศาสตร์มากเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบวิชานี้นะครับแต่ถ้าเราฝึกฝนอย่างดีครับเราแม้ว่าเราไม่ชอบคณิตศาสตร์เราก็สามารถสอบบรรจุได้นะครับไม่ไกลเกินเอื้อมเลยครับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงเนี่ยเราจะมาเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับภาคกคณิตศาสตร์ครับมาฝึกฝนคณิตศาสตร์กันนะครับสวัสดีน้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์เอกปฐมวัยค่ะโอเคโอเคนะครับมีเอกอะไรกันบ้างลองส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะน้องในกลุ่มลับก็ส่งคอมเมนต์ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับอาจารย์ก็ดูอยู่ด้วยนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มขนมหวานนะครับแจ้งนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มขนมหวานจะได้รู้นะจะได้โหลดชีทถูกนะครับเป็นการติวในช่วงที่1 EP ที่24นะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วสามารถโหลดชีทได้นะครับ EP ที่24ครับและเปิดชีทตามไปได้เลยนะครับสำหรับน้องที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรน้องเอากระดาษขึ้นมาจดตามนะครับมาทำข้อสอบตามไปซิว่าเราเห็นโจทย์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าไม่ว่าน้องจะสอบกพน้องจะสอบอปทหรือน้องจะสอบสปทที่จะเกิดขึ้นนี้เราก็ต้องใช้ภาคกคณิตศาสตร์แน่นอนนะครับมาทุกคนครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาติวคณิตศาสตร์เรื่องอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นข้อที่1กันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไหนเช็คความพร้อมหน่อยดีกว่าเช็คความพร้อมหน่อยนะครับใครพร้อมแล้วกด1นะครับนะกด1ยาวๆมาเลยนะครับใครพร้อมแล้วกด1หน่อยเดี๋ยวเช็คความพร้อมหน่อยนะครับน้องชนทิชาคณิตศาสตร์ยากมากโอเคกนกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอุทัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องทุกแฟนเพจเลยนะครับนะพร้อมแล้วกด1มายาวๆเลยครับมาไหนพร้อมแล้วเช็คความพร้อมหน่อยดูซิว่ายังดูอยู่มั้ยไม่ใช่แอบไปเปิดซีรีส์อยู่นะครับนะบางคนไปแอบเปิดซีรีส์อยู่นะครับนะเช็คความพร้อมกันหน่อยครับนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลขแล้วทำข้อสอบไปพร้อมกันคณิตศาสตร์น้องไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้นะครับครูครับนั่งมองเฉยๆเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเราต้องนั่งเขาเรียกนั่งดูนะครับนั่งดูแล้วก็ต้องนั่งทดไปพร้อมๆกันด้วยนะครับต้องใช้สมาธิอย่างเยอะเลยนะน้องอุทัยวันโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาเริ่มกด1เข้ามาแล้วนะครับนี่เพจรวมพลไม่กด1กันหน่อยเลยครับนะฮะนี่เพจไหนเพจไหนๆเขากดกันแล้วนะครับพร้อมแล้วนะถ้าเพจรวมพลไม่พร้อมเดี๋ยวปิดเลยนะครับนะปิดไลฟ์สดเพจนั้นเลยนะครับนะอันนี้เราถ่ายทอดไปหลายช่องทางนะครับอาจารย์แก๊ปจะมอนิเตอร์เฉพาะที่ที่พร้อมเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเอาเฉพาะเพจที่พร้อมเท่านั้นนะครับนะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับเริ่มข้อที่1กันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยข้อที่1อะไรเอ่ยข้อ1อนุกรมรูปภาพข้อ1นี่คืออนุกรมรูปภาพนะครับนี่นางมุกน้องมุก1มาแล้วนะครับนี่เพจนี้กด1น้อยมากเลยนะครับนะนี่เพจนี้กด1น้อยมากไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบมาดูด้วยหรือเปล่านะฮะทุกคนครับข้อที่1ครับพร้อมมากค่ะโอเคลืมบอกนะพิมพ์คำตอบเข้ามาเลยครับข้อ1ตอบ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับพิมพ์คำตอบมานะอันนี้เราเหมือนมาทำข้อสอบตะลุยข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับพิมพ์ข้อสอบมาเลยนะฮะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับน้องพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำตอบมาได้เลยเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เราจะมาตะลุยข้อสอบกันนะครับ
มันไม่เหมือนพาร์ทที่เรามาติวกันในกลุ่มนะครับติวในกลุ่มนั้นมันคือติวแบบเนื้อหาจริงๆนะครับแต่อันนี้มาทำข้อสอบพร้อมกันนะครับนะครูปูจ๋าโอเคจิละพรโอเคกด1มาละนี่เพจรวมพลกด1ก็มาคน2คนคน2คนนะครับโอเคมาเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนโอเคมาทุกคนครับข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้เป็นอนุกรมรูปภาพครับหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะขอยัดเฉลยเลยนะครับน้องครับอนุกรมรูปภาพเนี่ยมันต้องดูตำแหน่งต่อตำแหน่งตำแหน่งใครตำแหน่งมันแล้วดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับความสัมพันธ์ยังไงข้อนี้น้องดูเลขตรงนี้ครับ16กับ12ดูนะ25กับ20 56กับ49มันยังไงครับเลขตรงนี้เลขตรงนี้มันลบกันแล้วได้สีเขียวใช่ไม่ใช่มันลบกันแล้วได้สีเขียวใช่ไหมเลขสีเหลืองเนี่ยมันลบกันแล้วได้สีเขียวแสดงว่าไอตัวที่โจทย์ถามที่เป็นเครื่องหมาย question mark เนี่ยน้องก็เอา56กับ49ลบกันนะครับ56กับ49ลบกันเหลือเท่าไหร่ฮะ56ลบกับ49ก็เหลือ7ครับคำตอบข้อนี้ยังตอบ7ฮะข้อนี้ตอบ7ครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ7ครับมาร์คคะแนนไว้ด้วยนะครูครับนะติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้เราได้กี่คะแนนนะครับนะเขียนคะแนนตัวเองติดไม้ติดมือไว้เนาะน้องจะได้รู้นะครับนะว่าเราได้กี่คะแนนนะครับอาจารย์แก๊ปเอาข้อสอบมาให้ประมาณสัก8ถึง10ข้อเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้กี่คะแนนนะครับข้อที่1ตอบ7แล้วนะครับยินดีคนที่ตอบถูกด้วยนะครับไปต่อครับครูครับไปต่อคุณครูไปต่อข้อที่1ผ่านไปต่อไปข้อที่2ครับข้อ2เป็นอนุกรมเหมือนกันนะอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเราเลยนะแต่จริงๆเอกคณิตศาสตร์เขาไม่ได้เรียกว่าอนุกรมนะครับนะแต่ว่าพวกเราเรียกว่าอนุกรมคนทั่วไปเรียกอาจารย์ก็เรียกตามพวกเราแล้วกันนะครับนะเนี่ยคือโจทย์ที่เราเคยเจอในข้อสอบเนี่ยนะครับคือ7ส่วน3 9ส่วน15 13ส่วน35 21ส่วน63 37ส่วน99ตัวที่1เนี่ยเป็น7ส่วน3นะครับตัวต่อมาเป็น9ส่วน15อาจารย์แก๊ปขอยัดลอกโจทย์ลงมาก่อนนะครับน้องใครทำอยู่ทางบ้านน้องไม่จำเป็นต้องลอกโจทย์ก็ได้นะครับนะยาวๆไปเลยทดไปได้เลยนะครับแต่อาจารย์แก๊ปต้องเขียนให้ชัดเจนนิดนึงนะครับเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแต่แล้วลืมบอกนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปเดี๋ยวจะเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับนะ13ส่วน35 21ส่วน6337ส่วน99ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โดยส่วนมากถ้าเป็นอนุกรมที่เป็นเศษส่วนนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกเลยคือหาความสัมพันธ์ของตัวเศษและความสัมพันธ์ของตัวส่วนพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือหาความสัมพันธ์ของข้างบนแยกกันกับหาความสัมพันธ์ของข้างล่างแยกกันนะครับในที่นี้อาจารย์แก๊ปจะใช้สีแล้วกันก็คือสีเหลืองกับสีเขียวนะครับพอเห็นไหมเอาสีเหลืองก่อนครับครูครับสีเหลืองสีเหลืองมาสีเหลือง7ไป9 7ไป9เพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น2 9ไป13เพิ่มขึ้น4พวกเราเห็นอะไรไหมเอาใหม่ต่อไป13ไป21เพิ่มขึ้น8เห็นอะไรไหมครับ21ไป30 7เพิ่มขึ้น16เห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมเอ่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวโน้มของตัวเลขนะครับเราสามารถเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขได้มองออกเลยว่า2 4 8ต่อไป16เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณ2เหมือนกันตัวต่อไปต้องเป็นเท่าไหร่ครับ32ใครที่กำลังดูสดอยู่ตอนนี้นะครับน้องสามารถหยิบกระดาษขึ้นมาทดแล้วประเมินตนเองได้เลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปเขาเรียกว่าอาจารย์แก๊ปพยายามพูดช้าๆนะครับเผื่อบางคนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยมาฟังอยู่ตอนนี้จะได้เข้าใจนะครับอาจารย์จะไม่พูดเร็วมากนะอาจารย์จะรอพวกเราตอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถพิมพ์คำตอบมาได้ก่อนเลยเนาะพิมพ์คำตอบมานะครับเราจะได้ชนะค่าเฉลี่ยนะครับจะได้ชนะค่าเฉลี่ยเราตอบเร็วกว่าคนส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ชนะ
นะครับนี่คือธรรมชาติของการสอบรับราชการเลยนะครับทุกคนครับเราได้แล้วตัวข้างบนอ่ะ37บวก32เราได้เป็น69เพราะนั้นข้างบนเราได้69ได้นะนะนะข้างบนได้69ด้านล่างสิครับด้านล่างเราดูช้อยเลยพอได้69จริงๆมันมีช้อยอยู่ข้อเดียวเห็นไหมทุกคนดู69มีช้อยอยู่ข้อเดียวข้อ2ไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่ข้อนี้ฝนช้อยข้อที่1ครับตอบ69ส่วน143แต่เพื่อเป็นการให้ชัดเจนมากขึ้นเผื่อใครกำลังนั่งฟังอยู่เอ๊ะมันเป็น143จริงเปล่านะฮะเรามาดูกันครับว่าเป็น143จริงไหมเราดูตรงนี้ทุกคนครับสีเขียวนะอาจารย์จะพาไปดูข้างล่างนะครับสีเขียว3ไป15เพิ่มขึ้น12 15ไป35ลบเลขดีๆนะเพิ่มขึ้น20 35ไป63เพิ่มขึ้น28 63ไป99เพิ่มขึ้น36ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าตัวต่อไปตอบได้แล้วมองออกก็สามารถตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังมองไม่ออกเราสามารถดูอนุกรมอีกชั้นได้12ไป20เนี่ยมันเพิ่มขึ้น8 20ไป28เนี่ยมันเพิ่มขึ้น8เนี่ยทุกคนดูตรงนี้ครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยตรงนี้มันเพิ่มขึ้น8หมดเลยเห็นป่าวมันเพิ่มขึ้น8หมดเลยครับแสดงว่าตัวต่อไปต้องบวก8แน่นอนตรงนี้ต้องบวก8 36บวก8จะได้เป็น44ตรงนี้ก็บวก44เข้าไปแต่ไม่ได้ตอบ44นะต้องบวกเพิ่มขึ้น44ครับเราจะได้เป็น99บวก44ตรงนี้99บวก44ก็ได้เช่นเดียวกันกับคำตอบคือ143เดี๋ยวใช้ปากกาน้ำเงินก่อน143แต่ดันเชื่อคงไม่มีใครนั่งทำข้างล่างหรอกทำข้างบนได้69ก็69แล้วตอบได้เลยจริงไหมฮะคำตอบข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่1เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ฮะโอเค2ข้อแล้วนะมาร์คคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับเขียนคะแนนตัวเองไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คคะแนนกันตอนท้ายชั่วโมงนะครับนะตอนท้ายชั่วโมงเราจะมาดูกันว่าน้องได้กี่คะแนนนะครับแล้วเขาเรียกมีการพัฒนาขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วไหมอาจารย์ไลฟ์สดทุกวันอังคารนะครับ1ทุ่มตรงนะฮะสำหรับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนี่จริงๆอาจารย์มีไลฟ์สดวิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรนะครับมาดูเฉพาะภาคกอพอนะครับเอาไปสอบกอพอเอาไปสอบครูผู้ช่วยเนาะใช้ได้หลายสนามเลยนะครับอ่ะต่อไปครับพร้อมจะเจอกับคณิตศาสตร์หรือยังบางคนบอกอ่ะอันนี้ไม่ใช่คณิตศาสตร์เหรอนี่ทุกคนอันนี้มันแค่น้ำจิ้มนี่มันแค่น้ำจิ้มมันแค่วอร์มเครื่องเฉยๆนะใครกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้มันแค่วอร์มเครื่องมันแค่เป็นน้ำจิ้มแค่น้ำลายหกเฉยๆครับคณิตศาสตร์ของแท้ต้องอยู่หน้าถัดไปนะครับต่อไปครับข้อที่3คือใครที่นั่งฟังอาจารย์แก๊ปอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยแล้วฝึกตามนะครับนะไม่ว่าจะทาง YouTube ไม่ว่าจะทาง Facebook ไม่ว่าจะทางแฟนเพจต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะน้องจะอยู่ในกลุ่มลับกลุ่มขนมหวานอยู่แล้วนะครับน้องครับทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แก๊ปพยายามจะเอาโจทย์ที่เป็นอนุกรมเนี่ยมาให้น้องดูนะครับคือข้อ1กับข้อ2เมื่อครู่นี้นะครับเพื่อให้น้องได้ฝึกโจทย์เพราะโจทย์ที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้นะครับมันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ให้รู้ไว้เลยว่าโจทย์ประเภทเนี้ยนะครับที่เรากำลังทําอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีสูตรลัดนะครับเนี่ยโจทย์พวกเนี้ยนะครับโจทย์พวกที่เป็นอนุกรมอย่างเงี้ยไม่มีสูตรลัดนะครับหลายคนที่กำลังนั่งควานหาสูตรลัดไปเข้าคอร์สไปถามหาผู้รู้ว่ามีสูตรลัดไหมอาจารย์บอกเลยว่าอนุกรมไม่มีสูตรลัดเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับอนุกรมไม่มีสูตรลัดอยากได้ต้องฝึกเองอยากทำเป็นต้องฝึกเองอยากมองออกต้องฝึกเองเพราะไม่ว่าสนามไหนมันก็ออกข้อสอบครับอนุกรมเนี่ย3ข้อ5ข้อน้องเจอแน่นอนแต่ส่วนใหญ่มองไม่ออกนะครับอาจารย์แก้วก็พยายามจะให้พวกเราฝึกเนาะฝึกไว้นะครับนะแท็กเพื่อนขอบคุณมากเลยครับนะกำลังดูของเก่าของอาจารย์อยู่พอดีเลยครับอ๋อฮะโอเคโอเคนะครับใครกำลังดูของเก่าอยู่ค่อยๆครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับฝึกพัฒนาเดี๋ยวเก่งเองครับไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามที่แฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะคอยส่งคำถามมาที่อาจารย์แก้วเองนะครับแท็กเพื่อนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากที่แท็กเพื่อนนะครับนะขอบคุณมากๆนะ
ปกติเราจะแจกรางวัลด้วยนะครับนะแต่ตอนนี้ระบบสุ่มมันเจ๊งนะครับนะระบบสุ่มมันเจ๊งเพราะฉะนั้นแท็กทิ้งไว้นะครับนะแท็กทิ้งไว้นะครับกดแชร์ทิ้งไว้เดี๋ยวจะมีการเขาได้จับสุ่มแจกรางวัลคราวนี้จะสุ่มด้วยแมนนวลนะครับนะโปรแกรมมันพังนะครับนะเดี๋ยวสุ่มด้วยแมนนวลนะครับแท็กเพื่อนได้นะครับแท็กเพื่อนทิ้งไว้ได้นะฮะอ่ะทุกคนข้อที่3ครับโอ้บางคนตอบแล้วนี่ไวมากข้อ3ครับทหาร3คนโบกธงพร้อมกันที่เวลา 9:09 น.คนที่1โบกธงทุกๆ15นาทีคนที่2โบกธงทุกๆ20นาทีคนที่3โบกธงทุกๆ30นาทีแล้วทั้ง3คนจะโบกธงพร้อมกันอีกทีกี่โมงโอ้โหน้องครับอันนี้เป็นข้อสอบเก่าด้วยนะครับเป็นข้อสอบอปท.ปี60หรือ62อาจารย์จำไม่ได้แล้วนะฮะประมาณนี้แหละนะครับถ้าน้องไปเจอโจทย์สไตล์เนี้ยน้องต้องรู้เลยว่าโจทย์สไตล์นี้คือโจทย์ที่อะไรครับที่มันวนกันเป็นช่วงครับเห็นไหมเขาบอกคนที่1โบกธงทุกๆเท่านี้นี่คนที่2เท่านี้คนที่3เท่านี้แล้วทั้ง3คนจะพร้อมกันเห็นคำนี้ป่ะใครมีชีทนะครับขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับพร้อมกันแสดงว่าอะไรครับเลขพวกนี้คือต้องเอาไปหาคอร์นอบางคนบอกฮะรู้แล้วรู้ได้ไงอ่ะนั่นแหละครับเราเคยสังเกตโจทย์ไหมเราเคยหัดสังเกตโจทย์ไหมนะครับใครที่ฟังอาจารย์แก๊ปบ่อยๆอย่าหาว่าอาจารย์แก๊ปบ่นเลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นโจทย์เนี่ยถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ก็มักแต่มองแต่สูตรนะครับสูตรอะไรอ่ะใช้สูตรตรงไหนอ่ะแทนค่ายังไงอ่ะทำอยู่แค่นั้นแหละครับแต่ไม่เคยหัดดูโจทย์เลยแต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยฝึกดูโจทย์เยอะๆเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะให้ขีดเส้นตลอดครับแล้วน้องต้องดูโจทย์ดูอาการของโจทย์หลายคนไม่รู้จักคำนี้เนาะดูอาการของโจทย์ครับโจทย์แต่ละโจทย์จะมีอาการไม่เหมือนกันยังโจทย์อาการแบบนี้นะครับที่เท่านี้แล้วอีกทีซ้ำกันเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์คอร์นอเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้คอร์นอเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเอา15 20 30ไปหาคอร์นออาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะหาได้เนาะหาเลยครับหาเลยนี่ดูไว้สอบกอพอเยี่ยมมากครับแท็กเพื่อนไว้ก่อนเลยนะแท็กเพื่อนไว้ก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ค่อยสุ่มด้วยแมนนวลอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปครับ15 20 30นะครับเรา5หาเลย5 35 54 20 5 6 30อันนี้พวกเราน่าจะไวอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตหาอย่างไวๆเลยนะต่อไป3 3 1 3ชัก4ลงมา3 2 6ต่อไป2 1 2 2 4 2 1 2ขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อบางคนอาจจะเฮ้ยจันแก๊ปทำไมสอนไวจังคือในส่วนของการคำนวณเลขเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าพวกเราฝึกกันได้คงไม่ต้องมานั่งดึงเชิงเวลาเพื่อรอให้พวกเราตอบเพื่อให้ไลฟ์สดมันหมดไปเร็วๆไม่ใช่นะครับเวลายังมีอีกเยอะเวลาพวกเราน่าจะมีค่านะครับตรงนี้อาจารย์แก๊ปน่าจะไม่รบกวนเวลาพวกเรามากนะครับพวกเราน่าจะคำนวณกันได้เนาะพอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนี่คือการขั้นตอนการหาคอร์นอคอร์นอทำยังไงครับครูครับทวนนิดนึงคอร์นอทำไงเอาเลขที่หาได้คูณกันทั้งหมดนี่คือคอร์นอนะครับคูณกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคูณกันเราเอา5คูณ3คูณ2คูณ2นะครับเดี๋ยวเขียนก็ได้เขียนก็ได้คอร์นอคือเอา5คูณ3คูณ2คูณ25ตัวนี้นะคูณ3คูณ2คูณ2 1ไม่ต้องเขียนนะครับต่อไปแล้วก็คูณเลยครับ5 3 15 2 2 4ค่อยๆจับคู่คูณกันต่อไป5 15 4 60คำถาม60หมายความว่าอะไร60หมายความว่าอีก60นาทีไอ้คนทั้ง3คนเนี้ยจะโบกธงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าถ้าเขาโบกธงพร้อมกันเวลา 9:00 นอีก60นาทีเขาจะโบกธงพร้อมกันนี่คือเลขในการหาคอร์นอคือเขาเรียกว่าความหมายของคอร์นอนะครับพอน้องหามาได้เนี่ยไม่ใช่ตอบ60เลยนะครับน้องต้องรู้ว่า60ตัวนี้เอาไปทำอะไรต่อนะครับมันหมายความว่าอีก60นาทีมันจะทำพร้อมกันนะครับข้อนี้9โมงเพราะฉะนั้นอีก60ก็คืออีก1ชั่วโมงคำตอบก็คืออีก1ชั่วโมงจะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
9โมงเช้าอีก1ชั่วโมงก็ต้องเป็น10โมงเช้าคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับครูครับเยี่ยมมากคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่2น้องเอิญโอเคน้องเอิญนะน้องเอิญณโมเมโอเคน้องกิฟโอเคน้องทัศโอเคอ่ะโอเคนะครับเยี่ยมมากนะต่อไปนะครับมีคำตอบมาข้อ2โอเคน้องนุน้องใบเฟิร์นน้องโอ๊ตนะน้องนิกน้องอ้ออาจารย์ไม่เรียกชื่อใครขออภัยด้วยนะน้องลูกปลาน้องมุกนี่เห็นไหมลลิตานะครับตอบ2ลูกเต๋านะตอบ2โอเคนะครับข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะข้อ3ตอบ2นะครับนี่คะแนนตัวเองไว้นะครับไปต่อครับครูครับไปต่อน้องใครที่พิมพ์เรื่องสอบถามคอร์สเรียนอะไรเงี้ยนะครับน้องพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตไม่ขายของตรงนี้นะครับเพราะขายอยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับนะใครอยากสมัครอะไรไปดูคอร์สข้างบนเอานะครับขออนุญาตไม่ขายตรงนี้เดี๋ยวเราจะลุยคณิตศาสตร์ต่อไปนะครับงดขายของครับนะฮะงดขายของเนาะทุกคนไปตอบคำถามในช่องแชทเอาเองเนาะต่อไปครับข้อที่4ครับข้อ4พ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อแล้วปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปีเรื่องอะไรครับอันนี้คุณครูเรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรเอาเรื่องก่อนบางคนถ้าใครเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่ได้เคยติวกับอาจารย์แก๊ปเลยเนาะมันบางคนอาจารย์ถามอะไรวะเนี่ยนะครับคือหลายคนก็จะมุ่งแค่สูตรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะมุ่งที่เรื่องก่อนเห็นโจทย์ปั๊บต้องรู้ว่าเรื่องอะไรข้อนี้คือเรื่องการนับอะไรครับการนับอายุถูกต้องปะเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุการนับอายุก็มีโจทย์อยู่หลายแบบมากมายนะฮะจะทำแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงเนี่ยต้องทำไงครับกวาดตาดูในโจทย์ก่อนว่าในโจทย์มีตัวละครอะไรบ้างช่อนี้เขียนว่าพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกมีพ่อกับลูกเห็นไหมฮะต่อมาเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อแล้วปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปีอ่านโจทย์แล้วตัวละครมีแค่พ่อกับลูกเพราะฉะนั้นถ้าใครติวดีๆนะครับใครที่เคยฝึกทำมาเนี่ยเขาจะเขียนว่าไงครับพ่อกับลูกแล้วถ้าฝึกดีไปกว่านั้นอีกฝึกดีไปกว่านั้นการเรื่องอายุเนี่ยทำเรื่องอายุเนี่ยมันนอกจากมีตัวละครแล้วมีอะไรครับมีไทม์ไลน์คือมีเวลานะครับหลายคนอาจจะสงสัยอะไรเวลาวะเนี่ยเวลาอะไรอะในโจทย์เรื่องอายุเนี่ยมันจะมีปัจจุบันอดีตอนาคตใช่ปะน้องต้องดูในโจทย์ว่าในโจทย์มีอดีตไหมในโจทย์มีปัจจุบันไหมในโจทย์มีอนาคตไหมนะครับดูจากคำไหนบ้างอ่ะอาจารย์แก๊ปขอยัดช้านิดนึงนะใครทำได้น้องพิมพ์คำตอบเลยนะยาวๆไปอาจารย์แก๊ปขอยัดอธิบายนิดนึงนะครับพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นคำนี้ไหมครับที่ขีดเส้นใต้นั่นคือคำที่บ่งบอกถึงเวลาต่อไปลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อแล้วปัจจุบันนี่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าไทม์ไลน์หรือว่าเวลานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันนะครับอดีตคือเมื่อ10ปีที่แล้วขอญาตเขียนลบ10ปัจจุบันขอญาตเขียนปอปาทำแบบนี้จะง่ายนะครับ10ปีที่แล้วเขียนลบ10ปัจจุบันเขียนปอปานะครับแล้วทำไงต่อครับครูครับทำไงต่อเร็วอย่างไวนะทำไงต่อใครจะใช้วิธีการเช็คช้อยใช้วิธีการจะมีเรื่องการเช็คช้อยกับแก้สมการฟังให้ดีนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับมีแค่เช็คช้อยกับแก้สมการน้องต้องเลือกเองนะเดี๋ยวจะเขียนให้สวยหน่อยดีกว่าเขียนไม่สวยเลยว่ะนะบางคนบอกอาจารย์แก๊ปติวเด็กตั้งเยอะแยะเขียนไม่สวยเช็คช้อยลายมือสวยได้แค่นี้นะครับนะกับแก้สมการนี่ให้เลือกใช้ได้นะครับแล้วแต่คนแต่โดยส่วนตัววันนี้อาจารย์อยากแก้สมการครับเห็นไหมโจทย์ถามว่าปัจจุบันลูกกี่ปีอาจารย์ใส่ x เลยปัจจุบันลูก x ปีแล้วเขาบอกว่าไงต่อครับพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกหมายความว่าถ้าลูก x พ่อต้องเป็น 3x ตรงนี้น้องต้องไปอ่านเองนะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องเอ๊ะทำไมลูกเป็น x แล้วพ่อเป็น 3x อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกการแปลความในโจทย์นะครับน้องต้องไปฝึกเพิ่มเติมนะตรงนี้นะเนี่ยการเขาเรียกการแปลความในโจทย์เนี่ยพวกเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าลูกเป็น x พ่อต้องเป็น 3x และทำนองเดียวกัน
ย้อนกลับขึ้นไปครับอดีตครับจะเล่นว่าอดูดเดี๋ยวก็ไม่เชิงนะฮะอดีตครับทุกคนครับย้อนกลับไปอดีตนะเอออดีตย้อนกลับไปถ้าปัจจุบัน 3x อดีตต้องเป็นอะไรครับ 3x ลบ 10ใช่ไม่ใช่อันนี้ทันเปล่าปัจจุบันเป็น 3x อดีตต้องเป็น 3x ลบ 10เพราะมันคือ10ปีที่แล้วอาจารย์ขออภัยนะใครที่เตรียมตัวมาดีมากๆนะครับใครที่แบบชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตสอนช้านิดนึงนะครับนะน้องไม่ว่ากันเนาะใครคิดว่าสอนความเร็วแบบนี้ดีแล้วนะใครคิดว่านะสอนความเร็วแบบนี้นี่ดีแล้วนะครับนะกดอะไรดีกด5มาหน่อยครับใครที่สอนความเร็วกำลังดีนี้นะไม่ต้องขายของแล้วกด5หน่อยนะครับกด5มาหน่อยนะครับอาจารย์จะได้รู้ว่าความเร็วอาจารย์กำลังดีไหมนะครับต่อไปพิมพ์เลข5มาหน่อยนะครับนะถ้าความเร็วแบบนี้กำลังดีแล้วนะครับพิมพ์เลข5มาหน่อยนะครับบางคน5มายาวเลยไหมครับห้ามายาวเลยช้าหน่อยค่ะอาจารย์คะนะยาวเลยห้ามายาวเลยครับช้าหน่อยค่ะอาจารย์คะประมาณนี้เลยนะช้าช้าหน่อยนะครับอะไรเงี้ยถ้าพูดกับเพื่อนก็คือมึงช้ากว่านี้ได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับนะโอเคมาช้าช้าตามเลขห้านะครับนะได้นะได้นะโอเคนะครับเอาเลขห้าโอเคกำลังดีนะโอ้ยาวเลยนะครับเลขห้ายาวเลยนะไม่เป็นไรอาจารย์พยายามนะพยายามจะช้าช้านิดหนึ่งนะครับอ่ะพอน้องได้ลูกแล้วนี่พอน้องได้ลูกแล้วพอน้องได้พ่อแล้วแปลความจากโจทย์หมดเลยนะครับ3เท่าของลูกพ่อเป็น3เท่าของลูกลูก x พ่อ 3x อ้าวแล้วทำไมข้างบนเป็น x ลบ10ล่ะมันคือ10ปีที่แล้วครับน้องก็ลบ10เข้าไปทุกคนตอบให้อาจารย์แก๊ปชื่นใจหน่อยครับลูก x 10ปีที่แล้วลูกเป็นเท่าไหร่ครับ10ปีที่แล้วลูกก็ต้องเป็น x ลบ10ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับเผื่อใครที่กำลังแบบวันนี้แหละฉันจะฝึกคณิตศาสตร์ให้ได้น้องจำอาจารย์ไว้นะเรื่องการนับอายุนะครับดีแล้วค่ะหนูเอกอื่นคณิตศาสตร์หัวช้ามากอาจารย์เข้าใจครับนะคือถ้าพาร์ทเนี้ยเขาเรียกของภาคกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะอาจารย์แก๊ปเขาเรียกว่าอาจารย์แก๊ปจะไม่ค่อยมองนิดนึงนะเพราะเขาจะไวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะโฟกัสคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์จำไว้เลยนะครับน้องวันอังคาร1ทุ่มตรงอาจารย์จะโฟกัสเฉพาะคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ให้ทำคณิตศาสตร์ให้ได้ให้เกียรติคณิตศาสตร์ลดลงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นติวเตอร์คณิตศาสตร์เดินมาหน้ามุ้ยใส่เลยหน้าคิ้วขมวดใส่เลยนะเกียรติตั้งแต่ติวเตอร์นะครับติวเตอร์เดินมาเกียรติตั้งแต่ติวเตอร์เลยนะครับนะวิชาคณิตศาสตร์กูไม่เอาเลยบางคนเห็นไหมเพราะนั้นค่อยๆเปิดใจนะครับนะใครฟังวันนี้ไม่พอไปดูใน YouTube ยังไม่ต้องซื้อคอร์สเพิ่มเติมไปดูใน YouTube ก่อนนะครับนะไปดูใน YouTube ให้เยอะๆก่อนนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าแก๊ปติวเตอร์เข้าไปนะเดี๋ยวน้องจะเห็นคลิปวิดีโอขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอ่ะขออนุญาตกลับมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ทุกคนเห็นที่อาจารย์แก๊ปตีกรอบสี่เหลี่ยมมั้ยครับตรงนี้อาจารย์ขอเลยนะสำหรับคนที่กำลังฝึกทำภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องทำตารางนี้เป็นต้องได้ตารางนี้ต้องเป็นนะครับที่เหลือน้องจะไปใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่น้องแล้วนะครับต่อมาครับครูครับบางคนบอกเอาตารางนี้เสร็จแล้วยังไงต่อนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้านะครับเหมือนเราใช้ประโยคนี้ไปแล้วทันไหมมันเหลือแค่ประโยคสีฟ้าเขาบอกว่าอะไรครับเมื่อ10ปีที่แล้วลูกเป็น1ส่วน7ของพ่อเอาอย่างนี้ทุกคนดูปากกาดำตรงนี้ลูกเป็นมันคือลูกเป็นเครื่องหมายเท่ากับ1ส่วน7ของพ่อของคือคูณแล้วก็พ่อแบบนี้นะครับอย่างแรกน้องแปลความที่เขาเขียนให้ได้ก่อนว่าเขาเขียนว่ายังไงลูกเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับ1ส่วน7ของพ่อของคือคูณพ่อนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะน้องกาดอกไม้จันทร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับน้องต้องรู้ว่าสมการที่อาจารย์เขียนด้วยปากกาดำเนี่ยนะเขาพูดถึงเวลาไหนบางคนอะไรนะเขาพูดถึงเวลาไหนอะไรนะคือน้องต้องรู้ว่าสมการเนี้ยเขาพูดถึงเวลาไหนเขาพูดอยู่ที่ช่วงไหน
ถ้าใครผิดพลาดเนี่ยน้องไม่ดูตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมเขาพูดที่10ปีที่แล้วตรงนี้สำคัญมากนะครับน้องเขาพูดที่10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนน้องเอาเลขไปแทนเนี่ยน้องต้องเอาช่วงที่10ปีที่แล้วนะครับเอาอายุลูก10ปีที่แล้วไปแทนเอาอายุพ่อ10ปีที่แล้วไปแทนไม่ใช่เขาบอกว่าลูกเท่ากับ1ส่วน7พ่อหยิบตรงนี้ไปแทนเฉยไม่ได้เลยนะครับน้องต้องรู้ว่าสมการเนี่ยเขาพูดที่ไหนเขาพูดที่10ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องเอาพ่อแทนตรงนี้โอเคป่ะเอาลูกแทนตรงนี้แล้วแก้สมการออกมานะครับนะอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มลูกเป็น x ลบ10รู้แล้วนะทำไมเป็น x ลบ10นะครับน้องซองบอกหนูมาช้ากว่าครึ่งชั่วโมงเลยค่ะงานที่โรงเรียนเยอะมากดูย้อนหลังได้นะน้องอยู่ในกลุ่มติวอยู่แล้วนะครับน้องอยู่ดูย้อนหลังได้หรือน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจารย์เข้าใจเนอะว่างานโรงเรียนมันเยอะนะครับแต่น้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองนิดนึงนะครับทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอันนี้อาจารย์ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะน้องที่อยู่โรงเรียนนะครับทำอะไรเพื่อตนเองบ้างชีวิตข้าราชการน้องยังอีกไกลเดี๋ยวน้องจะได้รับใช้ชาติแน่นอนตอนน้องเป็นข้าราชการแล้วน้องจะได้รับใช้ชาติเต็มตัวแน่นอนนะครับนะตอนนี้พยายามทำให้ตัวเองสอบบรรจุให้ได้อาจารย์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าใครนะทำงานอยู่ในสำนักงานหรือทำงานอยู่โรงเรียนนะครับแต่ว่าอาจารย์จะบอกน้องว่าชีวิตข้าราชการยังอีกไกลน้องยังไม่ได้เริ่มชีวิตข้าราชการเลยนะยังไม่ได้เริ่มนะครับน้องที่น้องมาฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ถ้าน้องยังสอบบรรจุไม่ได้แสดงว่าน้องยังไม่ได้เริ่มชีวิตข้าราชการเลยนะเพราะฉะนั้นเริ่มซะเริ่มทำอะไรให้ตัวเองบ้างนะครับเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ซะกลับมาทำตารางการหนังสือซะกลับจองเรียนกี่โมงอ่านหนังสือเวลาอะไรบ้างเขียนซะนะครับเขียนตารางแล้วทำมันซะเนาะปีนี้จะได้สอบบรรจุซะปีหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งดูอาจารย์แก๊ปแล้วปีหน้าเราจะเป็นคนที่มาคอมเมนต์ว่าหนูสอบได้แล้วนะคะเพราะอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ต้องการได้ยินคำนี้นะครับนะอ่ะทุกคนไปต่อคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้ยาวนะครับนะเดี๋ยวไม่จบนะครับนะพูดถึงเรื่องเขาเรียกไงการมีเวลาให้กับตนเองเนี่ยเยอะนะครับอาจารย์เข้าใจนะว่างานโรงเรียนมันเยอะนะสู้ๆนะครับครูสู้ๆอันต่อไปลูกเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อก็เป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อของคือคูณพ่อเอาที่ไหนมาแทนนี่ฮะ 3x ลบ10ต่อมาแก้สมการทุกคนครับอาจารย์ขออนุญาตเลยนะครับน้องใครกำลังแก้สมการไม่เป็นต้องแก้ให้เป็นนะฮะทุกคนคูณไฟ7ขึ้นไปครับการคูณไฟอย่าลืมนะครับไฟขึ้นไปนะครับคูณไฟเนี่ยเราต้องคูณทีละตัวนะครับคูณทุกตัวนะเราจะได้เป็น 7x ลบ70เท่ากับ 3x ลบ10อาจารย์ขออนุญาตไม่สอนมานั่งดึงเชิงดึงเวลาน้องมาแก้สมการไม่นะครับน้องแก้สมการน้องไปหาอ่านใน YouTube ได้ตรงนี้อาจารย์ไม่ขอยัดไม่สอนเยอะนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าคิดเลขผิดเป็นพอนะครับต่อไป 3x ย้ายไปนู่นครับเราจะได้เป็น 7x ลบ 3x ตัวแปรไปหาตัวแปรตัวเลขไปหาตัวเลขอย่าลืมย้าย70ตัวนี้มาหา10ครับมันก็จะกลายเป็นลบ10บวก70ตรงนี้คิดเลข 7x ลบ 3x 7x ลบ 3x เราจะได้เป็น 4x เท่ากับ60เพราะฉะนั้น x ตอบเท่าไหร่เอ่ย4จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x ตอบ60ส่วน4 60ส่วน4ถ้าน้องไม่เมากาวนะคิดเลขไม่ผิดนะครับเราจะได้เป็นเท่ากับ15คำตอบข้อนี้ตอบ15นะครับแต่ใจเย็นๆเราดูนิดนึงว่าโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามอายุลูกว่าอายุกี่ปีเราให้ลูกเป็น x แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะครับลูกเป็น x แล้วเพราะฉะนั้นลูกอายุเท่าไหร่ครับ15ปีคำตอบข้อนี้ตอบ15ครับตอบช้อยข้อที่2ครับตอบช้อยข้อที่2เริ่มมีความเข้มข้นขึ้นมาหรือยังนะฮะนี่คือโจทย์เรื่องการนับอายุครับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังอาจารย์แก๊ปครั้งแรกเนาะอาจจะงงว่าเฮ้ยตารางมันมายังไงไอ้ตรงนี้มันมายังไงเนี่ยหนูไม่ทันเลยคือน้องต้องเค้าเรียกไงต้องติดตามอาจารย์แก๊ปเหมือนติดตามซีรีส์นะครับน้องฟังไม่ผิดนะต้องติดตามอาจารย์แก๊ปเหมือนติดตามซีรีส์ครับน้องเอ๊ะเขาเคยพูดไปว่าไงวะเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์แก๊ปเคยพูดไหมย้อนดูใน YouTube ซิอาจารย์แก๊ปเคยพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเคยมีเทคนิคเรื่องนี้สอนหรือเปล่าแล้วทำไมวันนี้มันสอนไวจังแสดงมันต้องเคยสอนมาแล้วเห็นไหม
ติดตามอาจารย์แก๊ปเหมือนติดตามซีรีส์ครับน้องสอบบรรจุได้แน่นอนครับนะถ้าข้อสอบมันออกซีรีส์น้องสอบได้ตั้งนานแล้วครับเป็นผอ.ไปตั้งนานแล้วจริงป่ะนะจริงไหมถ้าข้อสอบมันออกแบบเป็นตามซีรีส์ที่น้องดูนะอะไรซีรีส์อะไรนะเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายใช่ไหมนะได้เต็มไปแล้วนะครับนะเป็นผอ.ไปนานแล้วนะครับนะผอ.เป็นผอ.เขตด้วยนะครับนะต่อไปครับต่อไปทุกคนต่อไปไปต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนครับนะอันนี้สามารถดูเก็บไว้ได้อาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบนะฟังให้ดีเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ด้วยนะครับไปเผยแพร่ให้กับน้องๆเยอะแยะมากมายนะครับไปต่อทุกคนไปต่อครับตอบ2มั้ยคะโอเคตอบ15ปีครับขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำหนูฟังอาจารย์ทุกคลิปเลยรู้สึกมีพลังบวกมากโอเคครับนะสู้ๆแต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากบ่นเยอะน้องเอิญนะยิ่งน้องเอิญอยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบซื้อคอร์สเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะบ่นอะไรก็ไม่รู้นะบ่นเหมือนคนแก่เลยอะไรประมาณนี้นะแต่อาจารย์อยากต้องการให้น้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตัวเองอะนะครับหลายๆคนนะอาจจะไม่ใช่น้องๆหรอกนะครับหลายๆคนนะอาจที่กำลังแบบไม่เคยสอบได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนะอยากให้น้องเปลี่ยนตัวเองนะครับงานเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเนาะอยากให้น้องเปลี่ยนตัวเองนะครับอ้าวไปต่อครูครับข้อที่5ครับข้อ 5สายหยุดสายป่านและสายลมสายลมไหมนะสายสมอนมาสายลมไหนวะเอาใหม่สิสายหยุดสายป่านและสายสมอนมีเงินเป็นอัตราส่วน5:4:3และสายป่านกับสายสมอนมีเงินรวมกัน490สายหยุดมีเงินกี่บาทเอาจริงนะโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ต้องทดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทดก็ได้เลยนะเราเห็นตรงนี้เนี่ยอัตราส่วนเนี่ยเห็นปั๊บน้องต้องวิ่งเข้าใส่เลยนะครับถึงว่าแม้ว่าน้องจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ตามเถอะน้องเห็นสายหยุดเดี๋ยวเขียนหน่อยเดี๋ยวจะว่าไม่เป็นวิชาการนะครับสายป่านและสายสมอนสายสมอนมีเงินเป็น5:4:3น้องเห็นอย่างเงี้ยต้องรู้เลยว่าอ๋อสายหยุดมีเงิน5ส่วนสายป่านมีเงิน4ส่วนสายสมอนมีเงิน3ส่วนเห็นปั๊บต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วประกอบกับที่เราไปดูที่โจทย์ให้มาโจทย์พูดว่าไงดูตรงนี้สายป่านสายสมอนมีเงินรวมกันพวกเราดูคำนี้สิครับมีเงินรวมกัน490เขียนอย่างนี้ให้คะแนนฟรีดีกว่าจริงป่ะใครฝึกดีๆเนี่ยเขียนอย่างนี้ให้คะแนนฟรีดีกว่ามีเงินรวมกัน490สายป่านสายสมอนสายป่านมีเงิน4ส่วนสายสมอนมีเงิน3ส่วนแล้วเขาบอกมีเงินรวมกัน490ตอนน้องมาแอบทดเนี่ยเราต้องทดว่าไงครับ490เทียบเป็นเงินกี่ส่วนอย่าพลาด นะตรงเนี้ยเทียบเป็นเงินกี่ส่วนสายป่านกับสายสมอนรวมกันเป็นเงินกี่ส่วน7ส่วนอันนี้ต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าสายป่านมีเงิน4ส่วนสายสมอนมีเงิน3ส่วนเขาบอกมันมีเงินรวมกันแล้วก็เอา4กับ3มารวมกันเป็น7ส่วนนะครับแล้วก็เทียบเป็น490ไม่ต้องไปนั่งแก้สมการครับแล้วทำยังไงต่อครับครูครับไม่ต้องไปนั่งคูณฟ้งคูณไฟไม่ต้องนะครับนะน้องทำไงต่อครับทำให้เหลือ1ส่วนทุกครั้งบางคนบอกเอ๊ะ1ส่วนทำไงอ่ะอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ทุกครั้งให้ดูง่ายๆอาการเหมือนมีเสื้อ7ตัว490ตัวเดียวเท่าไหร่ทำไงฮะเสื้อ7ตัว490ตัวเดียวเท่าไหร่น้องก็ทำไงครับเอา490ตั้งแล้วหารด้วย7แค่นั้นเองแล้วเผอิญ7ก็กระโดดตัด49ได้อีกใช่ไหมครับ77 49 01ตัวเป็น70เพราะฉะนั้น1ส่วนมีค่าเป็น70ฟังให้ดีนะ1ส่วนมีค่าเป็น70โจทย์ถามอะไรครับครูครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามสายหยุดมีเงินกี่บาททุกคนถึงขั้นนี้อาจารย์แก๊ปไม่รู้หรอกว่าสายหยุดมีเงินกี่บาทแต่พวกเราตอบอาจารย์แก๊ปได้แน่สายหยุดมีเงินกี่ส่วนสายหยุดมีเงินกี่บาทไม่รู้แต่สายหยุดมีเงิน5ส่วนทุกคนโอ้โหทำไปนี่อยากร้องไห้เลย1ส่วนมีค่าเป็น70 5ส่วนก็มีค่าเป็น70คูณ5ใช่ไม่ใช่1ส่วนเท่ากับ70 5ส่วนก็ต้อง70คูณ5แค่นั้นเองครับ7535คำตอบข้อนี้คือ350
จริงๆเขียนไปมันก็เยอะไปเท่านั้นแหละแต่จริงๆมันทำแป๊บเดียวก็จบแล้วจริงวะโจทย์ข้อนี้ถือว่าไม่ยากเนาะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับไปต่อครับข้อ4ข้อ5ตอบ4นะครับติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยครูครับติ๊กคะแนนตัวเองไว้หน่อยนะ5ข้อแล้วนะ5ข้อแล้วนะเดี๋ยวเรามาเชลเลนจ์กันว่าเราได้กันกี่คะแนนวันนี้นะครับต่อไปวันนี้โดยภาพรวมไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับไม่น่ายากแม้มันก็ต้องมีสลับผ่อนยากผ่อนง่ายบ้างเป็นบางอาทิตย์นะครับใครจะมายากทุกอาทิตย์เนาะยากทุกอาทิตย์เดี๋ยวก็ไม่มีกำลังใจกันพอดีนะครับเอาโจทย์แบบที่กลางๆบ้างนะครับเอามาออกข้อสอบหน่อยนะครับต่อไปครับข้อ6รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว5 6และ8หน่วยคือสามเหลี่ยมใดไปอีกครั้งนะครับรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ยาวด้านทั้ง3ด้านทั้งสาวอะไรวะเนี่ยด้านทั้ง3เดี๋ยวแก้ก่อนด้านทั้ง3 3ด้านทั้ง3ยาว5 6และ8หน่วยคือสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับอันนี้คุ้นไหมครับใครไปสอบครูกทมมาอันนี้ข้อสอบครูกทมนะครับเนี่ยข้อสอบครูกทมได้ไหมอันนี้สำหรับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะได้นะครับไม่น่ายากสำหรับเขาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์จริงๆเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ชนิดของสามเหลี่ยมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความยาวด้านทั้ง3ทุกคนคิดง่ายๆครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็ต้องมี3ด้านถูกต้องไหมฮะสามเหลี่ยมอ่ะก็ต้องมี3ด้านข้อนี้กําหนดมาให้ว่าด้านทั้ง3ยาว5 6และ8เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดหลายคนก็แล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดมันดูยังไงอ่ะมานั่งวาดเอาหรือเปล่านั่งวาดเอาได้มั้ยยากอีกนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดดูจากตรงนี้ครับง่ายๆครับน้องทุกคนครับเราย้อนความรู้ของเราย้อนกลับไปตอนมัธยมดีกว่าย้อนกลับไปตอนมัธยมเราจะเรียนสามเหลี่ยมอยู่สามเหลี่ยมหนึ่งคือสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะได้เรียนเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องพีทาโกรัสนะพีทาโกรัสพูดว่าอะไรครับให้ด้านทั้งสามยาว a b cโดยที่ A กับ B อยู่ไหนก็ได้แต่ขอให้ C อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากอย่างนี้ครับมุมฉากนะครับขอให้ C อยู่ตรงด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ทำไมที่สุดครับทุกคนด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ทำไมที่สุดด้านที่ยาวที่สุดถ้าสามเหลี่ยมที่วาดนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงความสัมพันธ์ของมันจะอยู่ในรูป C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ใครจำไม่ได้ฟังตรงนี้นะพีทาโกรัสจะพูดไว้ว่าให้เอาด้านใหญ่ที่สุดกำลัง2แล้วเท่ากับด้านที่เหลือกำลัง2แล้วบวกกันจำง่ายกว่าไหมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้สมการนี้จะต้องเป็นจริงคือ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2หรือว่าคำพูดอีกอันนึงคือด้านยาวที่สุดกำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ขอให้เห็นภาพมากขึ้นขออนุญาตพูดเสริมนิดนึงนะให้เห็นภาพมากขึ้นสมมติเอาสามเหลี่ยมที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักรูปนี้ไหมครับรูปอะไรบางคนบอกรูปสามเหลี่ยมใช่ครับรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว3 4 5คือสามเหลี่ยมอะไร3 4 5คือสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ลองทำตามทฤษฎีเมื่อคู่ซิที่เขาพูดถึงนะครับให้ด้านยาวที่สุดยาว C ที่เหลือยาว A กับ B นะครับการที่จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้มันต้องเกิดจากด้านที่ยาวที่สุดกำลัง2เท่ากับด้านที่เหลือกำลัง2แล้วบวกกันเอา A มาจากไหนวะเนี่ย A คือ3กำลัง2บวก C กำลัง2ดูซิมันเท่ากันจริงมั้ย5525339บวก4 46ทุกคนครับ9บวก16ได้เท่าไหร่ครับ25แสดงว่ามันเท่ากันจริงมะมันเท่ากันจริงถ้ามันเท่ากันจริงแบบนี้ไฮไลท์ให้ถ้ามันเท่ากันจริงแบบนี้แสดงว่าความยาวทั้ง3นี้คือ3 4 5นี้เป
เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีทันไหมครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่เป็นแบบนี้บางคนมันไม่เป็นแบบไหนอาจารย์มันไม่เป็นแบบนี้คือถ้า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองตัวนี้จะเป็นมุมฉากมุมฉากแต่ถ้าเมื่อไหร่ c กำลังสองมากกว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านมุมป้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ c กำลังสองน้อยกว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้จะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมหลายคนก็กังวลใจโอ้โหแล้วมันจะจำยังไงวะเนี่ยอันดับแรกครับน้องจำอะไรที่ใกล้ตัวก่อนฟังให้ดีนะจำอะไรที่ใกล้ตัวก่อนตัวนี้น้องรู้จักแน่รู้จักแน่ถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากและตัวอื่นล่ะคะท่านคะทุกคนครับจำให้ง่ายที่สุดสิครับ C เนี่ยน้องครับ C มันเป็นด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่า C กำลังสองมากหมายความว่าด้านที่ยาวที่สุดมันยาวนะครับพอด้านที่ยาวที่สุดมันยาวอ่ะเดี๋ยววาดรูปให้ดูพอด้านที่ยาวที่สุดมันยาวกว่าเนี่ยนะครับนะยาวกว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นมุมป้านทันทีนี่คือด้านที่ยาวที่สุดครับมันจะกลายเป็นมุมป้านทันทีนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ด้านที่ยาวที่สุดมันเล็กกว่าเล็กกว่าภาษาชาวบ้านคือมันน้อยกว่านะครับถ้าเมื่อไหร่ด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยมันน้อยกว่ามันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมทันทีนี่คือด้านที่ยาวที่สุดสมมตินะด้านที่ยาวที่สุดมันเล็กตรงนี้มันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมทันทีนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือสามเหลี่ยมที่น้อยกว่ามีมุมหนึ่งอ่ะน้อยกว่า90องศานะครับนั่นคือมุมแหลมอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างแบบให้น้องเห็นภาพนะครับถ้าด้านยาวยาวมันจะเป็นมุมป้านถ้าด้านยาวเล็กน้อยกว่าไงเล็กจะกลายเป็นมุมแหลมพอได้ไหมครับตรงนี้พอได้ไหมฮะอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันตรงนี้ใครไม่ได้กดแคปเจอร์ไว้กดแคปเจอร์ภาพไว้นะครับแล้วต่อไปทำความเข้าใจนะครับนะต่อไปข้อนี้เขาให้5 6 8เราจะให้ด้านที่ยาวที่สุดคือ C จำได้ปะที่เหลือเป็น A กับ B ไม่สน A กับ B ไม่สนด้านที่ยาวที่สุดยาว C นะครับเริ่มหา C กำลัง2ก่อน8ครับ8ครับ8กำลัง2 8 8 64เอาไปเขียนตัวเต็มก็ได้เท่ากับไม่รู้ว่าเท่าหรือเปล่าเขียนไว้ก่อน5กำลัง2บวก6กำลัง2อาหารพร้อมกัน88 64 55 25บวกกับ66 36เห็นไหมฮะบางคนพออธิบายปุ๊บตอบได้แล้วนะครับเราก็จะเอา25บวก36ทุกคน25บวก36ได้เท่าไหร่ครับได้61ตรงนี้ได้61ซึ่งพวกเราดูครับ64มีค่าทำไมกว่ามากกว่าเห็นไหมฮะ64มีค่ามากกว่าแสดงว่าด้านที่ยาวที่สุดยกกำลัง2มีค่ามากกว่าแสดงว่านี้จะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านครับสามเหลี่ยมมุมป้านเนาะคำตอบข้อนี้คือสามเหลี่ยมมุมป้านนะฮะตอบช้อยข้อที่3ครับข้อนี้ค่อนข้างลึกซึ้งนิดนึงในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะก็จดไว้ความสัมพันธ์ระหว่าง A B C ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้ง3นะครับมันจะอยู่ในรูปตรงนี้เสมอนะฮะไม่สามเหลี่ยมอะไรก็สักสามเหลี่ยมนึงครับมุมฉากมุมป้านมุมแหลมนะครับสอนไปแล้วนะวิธีการจำนะครับคืออาจารย์จะให้ทริคเรื่องการมองพวกนี้เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าน้องไม่มีใครเอาสมองทั้งหมดมาลงกับคณิตศาสตร์หรอกครับวันสอบจริงน้องไม่ได้สอบคณิตศาสตร์วิชาเดียวน้องสอบหลายวิชาเพราะฉะนั้นอันไหนน้องมีทริคในการมองนะครับมีทริคในการจดจำที่ไม่ต้องใช้สมองเราเยอะมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะเรามีต้องโอ้โหต้องไปอ่านอีกเยอะกฎหมายภาษาไทยภาษาอังกฤษอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอาสมองไปจำอย่างอื่นบ้างนะครับนะต่อไปทุกคนข้อที่7ครับข้อที่7กล่องใบ1ใส่ลูกบอลสีแดง2ลูกสีขาว4ลูกและสีฟ้า6ลูกสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา1ลูก1ลูก1ลูกนะไม่ใช่ลูกนะ1ลูกแล้วโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าเท่ากับข้อใดทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ก่อนครับโอกาส
ถ้าภาคกอเรียกว่าโอกาสภาคขอหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าความน่าจะเป็นหรือ probability นะครับเรื่องนี้คือเรื่องความน่าจะเป็นใครเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์วันนี้ขอญาตโฟกัสเฉพาะแค่ภาคกอนะครับนะภาคกออย่างเดียวนะไม่ต้องมานั่งเป็นคอมบิเนชันนะครับ permutation ไม่เอานะครับเอาแบบภาคกอคณิตศาสตร์ง่ายๆตรงนี้นะครับโอกาสในการหยิบได้หาได้จากอะไรครับโอกาสหาได้จากสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเขียนไว้ทั้งหมดนี่สิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดนี่ครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าไปเจอเรื่องคำว่าโอกาสนะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับใครมีปากกาอยู่แล้วหรือปากกาไฮไลท์เนี่ยขีดเส้นใต้ไว้นะครับโอกาสหาได้จากสนใจหารด้วยทั้งหมดหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ขาสนใจเนี่ยมันหายังไงไอ้ตรงคำว่าสนใจเนี่ยมันหายังไงสนใจมักจะอยู่ข้างหลังเสมอนะครับโดย 99% เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังครับนี่สนใจอะไรครับสนใจที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังก็ได้ครับสีแดงหรือสีฟ้าก็คือสีแดงก็ได้หรือสีฟ้าก็ได้นะครับเพราะนั้นการที่จะหยิบลูกบอลได้นะครับสีแดงมี2ลูกสีฟ้ามี6ลูกเพราะนั้นโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงพูดโอกาสก็นึกถึงหวยเลยนะครับนะฮะมันนึกถึงหวยเลยมั้ยฮะโอกาสสีแดง2ลูกสีฟ้า6ลูกแสดงว่าโอกาสที่จะหยิบได้เลข2 4นี้คือ8วิธีนะครับหรือถ้าเขียนให้ชัดเจนไปกว่านั้นครับสีแดงมี2สีฟ้ามี6เอา2 + 6นะครับหารด้วยน้องสวีระนะครับมีเอกสารไหมคะเอกสารจะมีเฉพาะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นเลยนะครับจะมีไฟล์เอกสารอยู่แล้วนะครับสามารถโหลดได้เลยเนาะต่อไปทั้งหมดคืออะไรครับคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในโจทย์ข้อนั้นข้อนี้มีลูกบอลสีแดงสีขาวสีฟ้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็คือไม่หยิบได้สีแดงก็หยิบได้สีขาวไม่หยิบได้สีขาวก็ต้องหยิบได้สีฟ้านะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอาเลขตรงนี้บวกกัน2 + 4 + 6เป็น12จบแล้วครับจบแล้วคำตอบก็เลยเป็น8ส่วน12ถ้าเป็นน้องเอกคณิตศาสตร์จริงเนี่ยจะบอกว่าเรื่องโจทย์พวกนี้ยังมีอีกเยอะใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่หยิบลูกเดียวเนาะนะแต่ว่าอันนี้ภาคกอนะครับเอาแบบชิลๆสบายๆนะครับภาคกอจะไม่ต้องลงลึกมากต่อไปน้องตัดเลขครับ8ส่วน12ตัดเลขเอา4ตัดเลย4 2 8 4 3 12คำตอบคือ2ส่วน3ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบข้อ3ฝนฟับเลยจบครับข้อ7ตอบ3ได้ไหมครับไม่ยากนะนี้ไม่ยากนะเจอโอกาสเมื่อไหร่สนใจหันทั้งหมดสนใจหันทั้งหมดสนใจหันทั้งหมดจำไว้นะครับเจอคำว่าโอกาสในโจทย์จบทันทีครับสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ไปต่อนะครับข้อ8ปีหน้าสมพรได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่เงินเดือนที่ได้รับยังเท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้เมื่อปีก่อนแล้วปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนไปเท่าไหร่ฟังอีกครั้งนะครับปีหน้าสมพรจะรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่เดือนที่ได้รับยังเท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้รับเมื่อปีก่อนแล้วปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อสอบของอปท.เหมือนกันนะครับอปท.เคยถามโจทย์อันนี้แล้วนะฮะใครสมัครสอบท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็โจทย์ก็ถามโจทย์แบบนี้นะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะทุกคนดูสถานการณ์ในโจทย์นะครับอาจารย์จะเขียนให้ดูง่ายๆอย่างนี้นะมันมีปีหน้าเห็นไหมแต่เงินเดือนที่เขายังได้รับเท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้รับเมื่อปีก่อนมีปีก่อนแล้วปีนี้มีปีนี้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกเหตุการณ์ในโจทย์ดีๆเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในโจทย์จะมีปีก่อนเรียงตามไทม์ไลน์ด้วยนะครับปีนี้ปีหน้า
พอน้องดูแล้วอ๋อสถานการณ์ในโจทย์มีปีก่อนปีนี้ปีหน้าแล้วถ้าเราเจาะลงไปเนี่ยนะครับโจทย์มันพูดว่าไงครับปีหน้าสมพรจะรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% ทุกคนครับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% หมายความว่าตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นไป 25% ครับการที่เขาพูดว่าเพิ่มขึ้น 25% หมายความว่าถ้าปีนี้100ปีหน้าก็125อันนี้ที่แปลความตรงๆจากโจทย์เลยนะครับแล้วไงต่อโจทย์บอกว่าแต่เงินเดือนที่ได้รับยังเท่ากับเดือนเงินเดือนที่เขาเคยได้รับเมื่อปีก่อนทุกคนดูคำนี้เงินเดือนที่ได้รับยังเท่ากับเงินเดือนที่เคยได้รับเมื่อปีก่อนหมายความอะไรครับเงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยเงินเดือนที่ขึ้นเนี่ยนะครับยังได้รับเท่ากับเงินเดือนเมื่อปีก่อนเลยหมายความว่ากำลังบอกว่าเมื่อปีก่อนเขาได้125เท่ากับที่ได้รับมานะครับปีที่เขาจะได้ขึ้นเงินเดือนจะเท่ากับปีก่อนนะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะเพราะนั้นถ้าน้องตีความในโจทย์น้องจะได้แปลความออกมาเนี่ยจะได้เลขมาตามนี้อาจารย์คะเลขครบแล้วอะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่คำถามครับโจทย์ถามปีก่อนปีนี้หรือปีหน้าบางคนก็วนอยู่นี่แหละครับปีนี้ปีหน้าปีก่อนวนไปมั่วหมดนะฮะโจทย์ถามว่าปีนี้นี่ขีดเส้นใต้ไว้อยู่เลยนะฮะปีนี้สมพรถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่พวกเราทุกคนดูง่ายๆเลยครับเมื่อก่อนเคยได้รับอยู่125ปีนี้มาได้รับอยู่100เดียวแสดงว่าถูกลดเท่าไหร่ครับถูกลด25บาทครับเอาแต่โจทย์ไม่ถามอาจารย์โจทย์ถามว่าถูกลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ระวังให้ดีนะครับโจทย์ถามว่าถูกลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์นะหมายความว่าอะไรครับพวกเราต้องหาเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้อาจารย์แก๊ปเคยพูดประจำเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยปลูกฝังมากับการดูโจทย์แบบนี้นะครับน้องจะเริ่มเรียกจับต้นชนปลายไม่ถูกนะฮะทุกคนดูนะครับโจทย์ถามปีนี้ถูกลดไปเท่าไหร่ทุกคนครับปีนี้ถูกลดไป25จากเดิมเท่าไหร่จากเดิมคือการหารภาษาคณิตจากเดิมคือการหารจากเดิมคือ125อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณ100อันนี้เคยพูดไว้บ่อยมากนะคำพูดพวกนี้นะครับคำนวณยังไงเอ๊ะแล้วมันต้องเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารแล้วดูยังไงเคยพูดไปหมดแล้วนะตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตนะไม่พูดซ้ำนะเบื่อแล้วนะครับนะไปย้อนดูนะครับเปิดใน YouTube ก็ได้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็ย้อนดูของเก่ามีอยู่นะครับนะกับการที่คำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับที่อาจารย์เคยสอนว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ต้องคูณ100อยู่แล้วอันนี้ต้องรู้นะครับนะแล้วเราก็ดูว่าเราถูกลดหรือถูกเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบจากของเดิมของเดิมก็คือของก่อนหน้าก็คือ125นะฮะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จน้องตัดเลขจบแล้วครับ25ตัด125ได้5ครั้ง5ขึ้นไปตัด100ได้205 2 10 0 1ตัวได้20คำตอบข้อนี้คือ20ครับครูครับคำตอบข้อนี้คือ20นะฮะคำตอบข้อนี้คือ20ระวังนะครับนะคือถ้าใครตอบ25อาจารย์แก๊ปเข้าใจครับมันผิดพลาดกันได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารนะครับน้องคิดถึงหลักความจริงครับคนเดินมาถามแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ถูกลดเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเมื่อก่อนได้รับ25เว้ย125ปีนี้ได้รับ101ใช่มั้ยฮะเพราะในหลักความจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกฮะเฮ้ยเราถูกลดไป25บาทว่ะ25บาทจากเดิมเท่าไหร่นี่ตอนเราน้องตอนน้องคุยกับเพื่อนอ่ะเฮ้ยเราถูกลด25บาทว่ะจากเดิมเท่าไหร่อ่ะจากเดิม125เห็นมั้ยก็ต้องหารด้วย125แล้วก็คูณ100นะครับคือมันตรงไปตรงมาเค้าเรียกมัน make sense นะครับโจทย์พวกนี้นะคำตอบข้อนี้ตอบ 20% ครับตอบช้อยข้อที่2ครับวันนี้8ข้อครับทุกคนครับ8ข้อนะฮะใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามาหน่อยนะครับ8ข้อนะครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามานะฮะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มลับต่อแล้วนะครับนะใครที่อยากสมัครกลุ่มลับนะครับก็สามารถทักทายในอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับนะแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องขอลาพวกเราไว้แล้วนะครับได้กี่คะแนนพิมพ์มาหน่อยครับนะได้8ทับ8มั้ย8เต็ม8 5เต็ม55เต็ม8ขอให้สักได้สัก 50% อาจารย์ดีใจแล้วนะครับ5ข้อขึ้นไปเนาะ
ดีใจแล้วนะครับแปดเต็มครับเยี่ยมมากโอเคโอเคแปดเต็มเยี่ยมมาก5ข้อโอเคยังดีนะดีนะดีนะ5ข้อถือว่าเยี่ยมเลยนะครับ5ขึ้นไปถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแปดเต็มค่าดี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 โอเคนะครับโอเคแปดเต็ม8โอเคครับอ่ะเอางี้เดี๋ยวทุกอาทิตย์หน้าจะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้อาทิตย์หน้าอาจารย์ติดบรรยายอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะอาทิตย์หน้าอาจจะขยับเป็นวันจันทร์นะครูครับอาจจะขยับเป็นวันจันทร์รอติดตามข่าวสารบนเพจให้ดีนะครับกดติดตามเพจ Facebook ไว้นะครับเพจไหนก็ตามที่น้องติดตามอยู่กดติดตามกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องขอญาตเตรียมตัวไปติวในกลุ่มรับต่อน้องในกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานกับกลุ่มยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เตรียมรับแรงกระแทกติวต่อได้เลยนะครับนะวันนี้อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณครูครับสู้ๆนะสู้ๆเดี๋ยวมันจะสอบแล้วทุกคนอ่านหนังสือเยอะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ